อรุณสวัสดิค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัตปรุณในช่วงของการสักชาหรือการสนทนาธรรมะกับพอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนอนอีกครั้งหนึ่งนะคะพอได้ยินเขียงดิฉันท่านผู้ฟังก็คงนึกแล้วล่ะว่าต้องเป็นวันสุดสัปดาห์หรือวันเสารออ์อาทิตย์แน่นอนอวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2558ค่ะ วันนี้เป็นวันแรม9ก้าข้าเดือน8ปีมะแมนะคะก็ขอเน้นผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุนโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับอรุณและท่านก็เป็นผู้โดยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาจเจ,าขาจริญบานสาธุเจ้า,า่ะเช้าวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน สิงหาคมนี้ก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังปัญหาที่คุณทัศนัยได้เขียนถามมานะเจ้าคะคือคุณหนุ่นมทัศนัยนะเจ้าคะ่ะก็ได้เขียนถามมาสองข้อนะเจ้าคะยมขออนุญ,ญาตอ่านหรือว่าถามคำถามแรกก่อนคุณหนุ่ยทัศนัยถามว่าเหตุใดพระพิสุขสงฆ์บางวัดจึงฉันมังสวิรัต ในเมื่อพระพุทธเจ้ามีได้ห้ามไว้แล้วก็ได้ยกคำกล่าวของพระองค์นะเจ้าคะ่ะว่าเราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์ด้วยอาการสามอย่างคือหนึ่งไม่ได้เห็นสองไม่ได้ยินสามไม่ได้รังเกียจเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะค,คำถามนี้ก็ตอบได้สองแบบนะคุณเดินใจเจ้า,เาแบบสั้นหรือแบบยาวเอาแบบยาวเลยเจ้าคะ่ะเออเอาแบบสั้นก่อนลวกันนะเอสั้นๆสําหรับ แต่ฝั่งที่ฝั่งแรกๆเอาสั้นๆก็คือว่าก็แน่นอนว่าตอนที่เขาเอาอาหารมาถวายพระเนี่ยพระก็ไม่ได้เห็นอยู่ละคือไม่ได้เห็นว่ามีการฆ่าเกิดขึ้นใช่ไหม<ช>แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเกิดขึ้นทีนี้ถ้าตอบสั้นๆก็คือท่านก็คงสงสัยแหละว,ว่าอาหารที่เอามาเนี่ยมีการฆ่าเจาะจงเอามาถวายพระพอสงสัยก็เลยไม่กินไง<ช>อันนี้คือตอบสั้นๆ ก็เลยไม่ฉันก็ตอบสั้นๆว่าอย่างนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเขานิม,มนต์พระไปฉันในพัตคาอย่างเงี้นะ <Okay. S 2> แล้วปรากฏว่าเป็นพัตคารซีฟูด้ดแต่พัตคารซีฟู้ดเขาก็จะมีปลามีกุ้งอะไรอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยเใช่ไหมเออเป็นๆอย่างเงี้ยอันนี้คือเห็นแล้วนะเห็นปลาเห็นกุ้งละแล้วไปนั่งเนี่ยปรากฏว่าเขาเอากุ้งหวายมาเสิร์ฟเอาปลาทอดมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยถ้าเป็นอาตมาอาตมาก,ก็จะไม่กินนะเพราะว่าเพราะเห็นนะ เาค่็จะสงสัยแล้วโอ้เขาคงเอาที่อยู่ในตู้นี่มาฆ่าอุทิศเพื่อเราฮะโอ้เราเราคงกินไม่ได้เจค่ะแล้วก,ก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือตอบสั้นๆถ้านี่คือกรณีที่เห็นทีนี้ถ้าถ้าตอบยาวๆตอบยาวๆแบบว่าเอารายละเอียดสักนิดหนึ่งนะ,ะในเรื่องของการที่รับประทานอาหารมังสวิรัตหรือไม่สวิรัตบางคนก็จะแบ่งแยกเอาอีกว่าเป็นเจเป็นเจเป็นวีแกนเป็นกินไข่ได้กินไข่ไม่ได้ กินผักประเภทที่มีกลิ่นหอมกลิ่นฉุนไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะมีหลากหลายแบบนะรูปแบบตรงนี้เอาพูดง่ายเอาเรื่องของเนื้อสัตว์เอาเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสัตว์ทั้งหมดแล้วกันเรามาแจกแจงทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเราไม่แบ่งแยกแจกแจง,แจงทําความเข้าใจให้ชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเทวทัศน์ที่มาขอไม่ให้ภิกษุเนี่ยฉันปลาฉันเนื้อตลอดชีวิตใช่ไหม<ด>แล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสันติอโศกอีกอะไรอีก พวกนี้เรายกไว้ก่อนยกไว้ก่อนแต่ามาจะค่อยๆไล่ไปตีละประเด็นนะ,ะเราไล่ไปจากหลักคําสอนก่อนไล่ไปจากหลักคําสอนกันในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนเรื่องของศีลนี่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะศีลนี่คือการที่ไม่ฆ่าสัตว์าการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์คือการวางอาวุธและสตราเสียแล้วแต่มีความกรุณานะหวังความอินดูเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายนี่คือศีลข้อที่หนึ่งเลยคือในการที่ไม่ฆ่า แล้วในกรณีของพระภิกษุแล้วก็ไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ด้วยฆ่ามนุษย์นี่ถึงขนาดว่าเป็นปราชิกสิ้นสุดจากความเป็นพระเลยดังนี้เป็นกิจที่พระสงฆ์เนี่ยจะต้องห้ามทากิจที่ห้ามทาก็คือฆ่ามนุษย์นี่คือห้ามทาเป็นอักรณียกิจขอพระเจ้าใช้คํานี้นะคำว่าอาักรณียกิจตอนที่พระบวชใหม่ๆเนี่ยไม่ก่อนไม่หลังต่อการอุปสมบทในคำภาษาแล้วถ้ามีพระบวชใหม่ท่านจะต้องได้ยินคํานี้แน่นอนจากปากของอุปชา รือไม่ก็จากปากของอาจารย์ที่ท่านไปนตัวนิสัยด้วยในเรื่องนิสัยสี่ก็คือการณียกิจสี่แล้วก็อากกรณียกิ4สี่สำหรับพระภิกษุนะ,ะก็คือการที่ไม่ฆ่ามนุษย์นั่นก็คือประชิกสี่ข้อน,นั่นแหละนะอากกรณียกิจสี่แล้วก็กรณียกิจคือกิจที่ควรทํา4อย่างนั่นก็คือไปบินบาบอยู่เสน,นาสนะป,ปา่าหรือพังบาสกุลแล้วก็ถ้าป่วยก็กินยาดองน้ํามูดเนา่าทีนี้คําว่าอกกรณียกิจหที่ว่ากิจที่ไม่ควรทํา ที่พิกษุมีก็คือปราชชิกสี่ข้อเนี่ยของคารวาสก็มีนะคุณเดนใจ<ม>ของคารวาสในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคืออักกรณียกิจคือกิจที่ไม่ควรทําในเรื่องการค้าขายคือหนึ่งก็ไม่ค้าขายอาวุธสองไม่ค้าขายยาพิษสามไม่ค้าขายสัตว์เป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยนะสี<ช>่ <4. S 2> ไม่ค้าขายเนื้อสัตว์เราแค่มาดูสองส่วนตรงนี้คุณเดินใจส่วนในสีข้อที่1ที่ทว่าเป็นการไม่ฆ่าสัตว์ ส่วนในกรณียกิจเดียที่ว่าไม่ทําการค้าขายสัตว์ไม่ทําการค้าขายเนื้อสัตว์ตรงนี้นะเราจะเห็นได้นะนะว่าตรงที่ค่าเลยเนี่ยนะค่าเลยนี่คือเป็นสีอยู่ละควรงดเว้นแล้วตรงส่วนที่จะส่งต่อไปให้เขาค่าเนี่ยส่งต่อไปให้เขาค่าี่คือค้าขายสัตว์เป็นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ควรทําเป็นอักตรณียกิจนะแล้วส่วนที่ถ้าเขาค่าแล้วเป็นเนื้อมาแล้วคุณไปซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอกรณียกิจอีก อันนี้คือคารวาสเลยนะเอาเราพูดถึงเรื่องคารวาสนะอเ,เอาพูดถึงคารวาสก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนพุทธคุณบอกคุณเป็นชาวพุทธชาวพุทธทั้งหมดเอาคุณไม่ได้ฆ่าเองเราถามว่าคุณไปเอามาจากไหนต้องมีคนขายใช่ไหมแล้วถ้าคนขายเป็นคนพุทธหรือเปล่าถ้าคนขายเป็นคนพุทธเนี่ยอันนี้เป็นอักตรนียกิจนะและคนฆ่าเนี่ยคนฆ่าเป็นคนพุทธหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นคนพุทธนี่มันผิดศีลนะนัค่คือถ้าเราดูทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะ คือซัพพลายเชนทั้งหมดเลยของการที่จะได้มาซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นอักรณียกิจเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอันนี้เราไ<ช>ล่ไปีละประเด็นก่อนอันนี้หลักคําสอนก่อนนะอันนี้หลักคําสอนเป็นอย่างี้ในส่วนที่สที่เราต้องทําความเข้าใจคือเรื่องของความบริสุทธิ์ของเนื้อสัตว์ที่จะเอามากินเอาคือถ้าไม่ฆ่าไม่ซื้อขายเนื้อไม่ซื้อขายสัตว์แล้วจะเอาเนื้อสัตว์ที่ไหนมากินได้<ช> <ๆ S 2> เพราะว่า<ช><ช>มีที่ระบุไว้ว่าภิกษุเนี่ย สามารถฉันเนื้ออันนี้คือบอกกับท่านพระเทวทัตนะคือพระเทวทัตเนี่ยมาขอพระพุทธเจ้าว่าให้พิสุอยู่ป่าตลอดชีวิตให้ไปบินดาบตลอดชีวิตให้หนุ่งห่มภาพเงสกุลตลอดชีวิตให้อยู่คนไม้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ฉันป่าไม่ฉันเนื้อตลอดชีวิตแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญ,ญาตทั้งหมดเลยห้าข้อเลยนะเ <Okay. S 1> ช่นว่าคนที่ไปบินบาบตลอดการตลอดชีพเลยแม้ถ้าป่วยมันก็ไปบินบาตไม่ได้ <Okay. S 1> ก็ให้ยินดีอาหารในที่นิมนต์ได้ ก็เช่นเดียวกันกับปลาเนื้อนี่แหละถ้าบอกว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัยว่าเขาทํามาเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ถือว่าฉันได้เพราะฉะนั้นมันจะตกมาเหลือกรณีที่สัตว์ที่ตายเองสัตว์ที่ตายเองโดยธรรมชาติเราจะเอาเนื้อของมันมารับประทานน,นี้ใช้คําว่ามังสะนะมังสะเนี่ยได้ไม่ใช่ปานะนะถ้าปาปานังนี่คือปราคือสัตว์ที่มีชีวิตแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่มันตายเอง อันนี้คือพระพุทธเจ้าเปิดช่องทางไว้ให้ราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายอะไรกันเยอะแยะมากแล้วก็มีที่มันตายเองก็มีแล้วทำไงเขาเอาเนื้อมารับประทานตรงนี้ก็สามารถรับประทานได้นี่คือในข้อที่สามะในข้อที่สี่เรื่องของชีวะกาสูตรชีวะกาสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าใครที่ปรารบสัตว์เป็นคือสัตว์ที่มีชีวิตเนี่ยนะ,ะแล้วก็ทําอาหารเจาะจงตถาคต หรือสาวกของตถาคตอันนี้จะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนันมากด้วยเหตุท่าประการาคือสัตว์มันก็ไม่อยากตายละ่ะแล้วถ้ามันมาต้องมาตายต้องมีการชี้เฉพาะเจาะจงไปว่าตัวนี้ตัวนี้มาตายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุญมีการเบียดเบียนกันคนที่ทําก็เกิดบาปกนันนี่คือในข้อที่4ทีนี้บางคนอาจจะมีข้อสงสัยที่พูดถึงว่าพระสงฆ์เนี่ยต้อง,ต,องต้องเลี้ยงง่ายเหนือไหม <Okay. S 1> เขาให้อะไรมาก็ต้องรับประทาน เดี๋ยวจะไปเลี้ยงยากว่าต้องเฉพาะเจาะจงกินอันนี้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 ไม่กินไม่กินมันไม่ใช่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเลี้ยงง่ายกับความเลี้ยงยากเนี่ยนะถ้าเราจะพูดถึงการที่กว่าจะได้มาซึ่งเนื้อสัตว์เนี่ยมันยากกว่านะคุณเดินใจ,จมันยากกว่าเพราะว่าเอาแค่ว่าคุณจะเลี้ยงสัตว์มาสักประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องสัตว์มันกินอะไรมันก็กินพืชแต่มีการทาําวิจัยมาว่ากว่าจะได้เนื้อหมูหรือเนื้อวัวสักกิโลหนึ่งเนี่ย คุณต้องใช้ผักนะที่เอามาเลี้ยงพวกมันเนี่ยนะยี่สิบถึงสามสิบเท่ายี่สิบถึงสามสิบกิโลก่อนจะได้เนื้อหมูสักหนึ่งกิโลหรือเนื้อวัวสักหนึ่งกิโลแต่ถ้าเป็นพืชนะสัดส่วนก็หนึ่งต่อสองแต่คุณเอาพืชมาหนึ่งกิโลทำกินได้สักครึ่งหนึ่งที่เหลือตัดทิ้งบ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็หนึ่งต่อสองความง่ายเนี่ยมันมีมากกว่ากันเนะี่ยพูดถึงว่าความง่ายในการที่จะจัดเตรียมนะ,ะแล้วถ้าพูดถึงการที่พระเนี่ย ก่อนรับประทานอาหารก็ต้องมีการปฏิสังขารโยคือการพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอยู่แล้วซึ่งบทในการพิจารณาโดยแยบคายเนี่ยก็คือไม่รับประทานเพื่อเล่นไม่รับประทานเพื่อมัวเมาไม่รับประทานเพื่อประดับตกแต่งแต่รับประทานเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลําบากเพื่อ,อนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยที่ร่างกาย,เ,ยเพื่อที่จะระง,งับเวทนาเก่าแล้วก็ไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อความอยู่เป็นผาสุข เดียถ้าเราพูดถึงเรื่องของความอยู่เป็นผาสุกระงรับเวทนาเนี่ยนะกินอาหารที่เป็นโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหามากกว่ามีปัญหามากกว่าโปรโตีนจากพืชปัญหาชเช่นสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานพวกนี้เกิดจากสิ่งที่มาจากเนื้อสัตว์ทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความอยู่ง่ายหรืออยู่ยากเนี่ย กินอาหารประเภทที่มีเนื้อสัตว์ก็จะอยู่ยากกว่าเพราะด้วยความที่สุขภาพมันจะไม่ดีแต่ถ้ากินอาหารเป็นประเภทที่มาจากพืชก็จะอยู่ง่ายกว่าเพราะว่าความที่สุขภาพดีนะปลอดโรคนี่คือตัวของผู้ที่กินนะนี่คือการกินแล้วเรื่องของการรับมารับมาก็ต้องพิจารณาแล้วแนะมีการพิจารณาที่พูดถึงว่าสงสัยไหมว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจ,จงแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่า,วาอาระพะคือปรารภ มีเหตุการณ์ที่อธิบายคํานี้ได้อย่างดีเลยคุณเือนใจใมีในสมัยหนึ่งภิกษุผู้หนึ่งเขาก็ไปบินนาบาดปรากฏว่าเขาเห็นลูกวัวตัวหนึ่งเขาก็ไปมองดูลูกวัวตัวนี้อม,มองดูจ้องมองดูอยู่ยืนดูอยู่อะไรเนี่ยนะเจ้าของลูกวัวตัวนี้เขาก็ถามว่าท่านดูลูกวัวต้องการอะไรเหรอทําไมดูลูกวัวอย่างนั้นแา่พระภิกษุผู้นี้ก็ตอบว่าฉันต้องการหนังมันเดี๋ยวพูดแค่นี้เองนะต้องการหนังของลูกวัว แต่ไม่ได้บอกให้เขาฆ่านะไม่ได้บอกให้เขาทําอะไรนะปรากฏว่าชายคนนี้ก็ฆ่าวัวฆ่าลูกวัวตัวนั้นแล้วก็หลกหนังห่อเอาให้พระเรียบร้อยเลยพระก็รับมาอย่างดีใช้สังกติห่อมาเรียบร้อยเลยนะปรากฏว่าแม่ของลูกวัวเนี่ยก็เดินตามหลังภิกษุผู้นี้มาภิกษุทั้งหลายเขาก็เห็นว่าเอา้าท่านทําไมวัวตัวนี้เดินตามท่านมาล่ะและองนี้ห่อหนังของลูกวัวอยู่ในผ้าสังกติเรียบร้อยแล้วนะ ปรากฏว่าผ้าสังกตินี่เปื้อนเลือดพิกษุตหลายก็ถามว่าอ้าวทำไมผ้าสังกติของท่านเปื้อนเลือดเบิดออกมาดูอ้าวเป็นหนังลูกบัวเอ้ามันหนังลูกวัวของแม่ตัวนี้เนาะไม่น่ามตามมาันมาเรื่องนี้ก็ไปถึงพระพุทธเจ้าเือนใจแต่พระ,ะ,ระพุทธเจ้าก็ตําหนิอย่างมากเลยนะอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ากรณีนี้นะภิกษุผู้เนี้หนึ่งไม่ได้บอกให้เขาฆ่านะสองคือท่านไม่ได้ฆ่าเองอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ไม่ได้บอกให้อิตาคนนี้ฆ่าด้วยนะแค่ประารลบเฉย ปรารบจะเอาหนังมันอะถ้าจะเอาหนังมันตัวมันไม่ตายเนี่ยมันไม่ได้นี่คือตัวอย่างคองว่าปลารบนะซึ่งถ้าคนเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีอุตสาหกรรมที่เลี้ยงเพื่อค่าเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกเนี้ยเพื่อที่จะค่าเอาเนื้อมันมากินอุตสาหกรรมนี้นะอุตสาหกรรมที่เลี้ยงเพื่อค่ามีนะตอนนี้สมัยก่อนอาจจะไม่มีเนะพิ่งจะมีมาในสมัยปัจจุบัน ที่มีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อค่าเขาก็จะปิดเก็บเรียบร้อยอย่างดีคุณจะไม่ได้เห็นคุณจะไม่ได้ยินเลยว่ามีการค่าแต่เขามีการทําเฉพาะเจาะจงนยะซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้บุคคลที่เขารับประทานตรงนั้นน่ะพระภิกษุนั้นน้นเนี่ยท่านมีความสงสัยมีความสงสัยวเอาสงสัยเนื้อนี่มาจากอุตสาหกรรมเพื่อค่านะมันก็ทําให้มีความสงสัยก็เลยไม่รับประทาน อืมเจ้าค่ะก็เลยจะฉันมังสวิลาสิลีกว่านะใช่ค<ช>่ะก็คือไม่ไม่รับประทานสิ่งพวกนี้เจ้าค่ะแล้วอีกข้าวหนึ่งในสิกขาบทของพระสงฆ์เองเนี่ยไม่ได้มีสิกขาบทที่ระบุว่ารับอะไรมาก็ต้องกินหมดไม่มีในสมมุติว่าคุณเตินใจถวายสุราให้อัตมาเงี้ยนะจค่อัตม,มารับได้นะแต่รับแต่ไม่กินไงเพราะว่าถ้ากินกลืนล่วงลาคอเข้าไปเนี่ยเป็นอาบัตแต่แต่รับมาไม่มีปัญหา เช่นเดียวกันอื่นๆอะไรที่เป็นของที่เป็นกับปิยะที่เหมาะสมแก่สมณะจะรับได้เนี่ยก็รับได้แต่ว่าจะกินหรือไม่กินอันนี้ก็อยู่ที่ท่านพิจารณาเอาแล้วก็การรับประทานนี้ก็จะต้องเลือกให้ถูกแล้วก็มาเลือกให้ถูกนี่ก็คือเลือกให้เหมาะกับการที่จะระง,งับเวทนาเก่าไม่ทําเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นโรภคภัยไข้เจ็บอะไรที่มีจะกินอะไรให้มันระงับลงโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่มันยังไม่มีอยากกินให้มันแล้วมันเกิดขึ้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นความต้องการหรือว่าการพิจารณาของพระสงฆ์แต่ละวัดไปใช่ไหมเจ้าค่ะว่าจะฉันเนื้อสัตว์หรือไม่หรือว่าจะฉันมังสวิรัติอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือคือหลักการอันนี้พระพุทธเจ้าให้ไปแล้วนะซึ่งซ่งถ้าดูพิจารณากันตามรูปแบบแล้วเนี่ยมันก็จะตกมาที่ว่าอันนี้ก็คือโดยอัตโนมัติเลยก็จะมีการรับประทานเนื้อสัตว์ที่น้อยมากโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเจ้าค่ะในทางคําสอนนี้นะโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอ่ะ เพราะว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามคําสอนเลยนะคุณตใจนะไม่ว่าจะคนในระดับไหนคุณจะเป็นชาวนาเลี้ยงปศุสัตว์คุณจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคุณทํางานในครัวถ้าทุกคนนับถือตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหมดเลยนะแล้วปฏิบัติได้เลยนะทําการณียกกจสีได้ทําเรื่องของศีห้าได้เนื้อที่ออกมาจะมากินได้เนี่ยมันจะเหลือน้อยมากอจ,จะเหลือน้อยมากอยู่แล้วนี่ก็โดย default เลยนะโดยแบบ ตั้งใจไว้เลยล่ะอันนี้คือเป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะอืเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเนื้อที่กินได้ก็คือเนื้อที่มันตายเอง่ถึงจะเป็นเนื้อที่ตายเองก็ตามเถอะแต่ถ้าเป็นเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้อราชสีเนื้องูเนื้อมีเนื้อสือโครงเนื้อเสือดาวเนื้อสือเหลืองพวกเนี้ยก็ห้ามกินอยู่ดีแต่ทีนี้ถ้าเรากลับมาที่วิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าตรงนี้ในทางคําสอนในทางวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นว่าถ้าเราปฏิบัตติามได้ หมดทุกคนเลยนะแต่โลกเนี่ยจะออกมาในลักษณะที่ว่ามีการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยน้อยมากอย่างนี้ว่าหรือเนื้อประเภทที่มันตายเองหรือไม่ก็เนื้อที่มันยอมตายอย่างนี้เป็นต้นแต่วิสัยใต้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่มีการไม่เบียดเบียนก็เลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าพระภิกษุบางวัดก็เลยจะไม่ฉันพวกเป็นเนื้อสัตว์เลยนะเจ้าคะใช่ใช่ชแต่เพื่อความเมื่อ,อท่านพิจารณาแล้วว่า ท่านไม่อยากจะผิดคําสอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะถูกไหมเจ้าคะ่ะอ,อืมแล้วก็ตัวอย่างแบบนี้ก็มีนะในสมัยพุทธกาลเองมีมหาอมาตย์ผู้มีศรัทธามหาอมาตย์ผู้นี้เนี่ยหืมจัดเต็มเลยนิมนพระพันสองร้อยห้าสิบรูปแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยจัดการานาสำรับมาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสำรับแต่และสำรับนี่ก็มีข้าวมีเนื้อมีหมูมีอะไรเต็มพรึบพระภิกษุเนี่ยเห็นว่าโอ้โหตายละ มีเนื้อสัตว์มีอะไรอะไโอ้ยฉันไปกินข้าวมากขอดีกว่าพอมาถึงตรงนี้จะได้ไม่ต้องกินไม่ต้องกินพวกนั้นมากได้ไม่หิวเพราะปรากฏว่าเขาตักข้าวมาถวายเนี่ยพวกพิสู์ก็บอกเอาน้อยๆพอเอาน้อยๆพอไม่ต้องเอามากมาอามา์นี่ก็เลยเสียใจเยเลยเสียใจว่าเอ้าทําไมมาเอาของฉันน้อยฉันสัตว์เตรียมไว้เอากลับวัดก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะไม่ฉันอย่างเงี้ยสัตว์เตรียมมาแล้วใช่ไหมพราะพระเจ้าก็เลยบัญญัติศีลข้อนี้ว่า อาถ้ารับนิม,มนต์ไว้แล้วอย่าไปกินที่อื่นมาก่อนอ<ต><จ>ซึ่งในกรณีก็คือเพื่อให้เข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นว่าแม้พิสูจน์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็โดยอัตโ,ตโนมัตินะ่ะก็คือเขาจะไม่กินก็จะรับประทานานแต่สิ่งที่มันไม่ใช่เนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่<จ>ในสมัยนั้นนะจก็จากนี้คุณตนใจก็ยังมีบันทึกของหลวงจีนฝาเหียนหลวงจีนฝาเหียนเนี่ยคือพระที่เป็นหลวงจีนมาจากเมืองจีนนี่แหละนะ <Okay. S 2> แล้วก็ไปที่ชมพูทวีปเพื่อที่จะไปเอาคําสอนอะไรต่างๆอันนี้เป็นรุ่นพี่ของพระธรรมสันจังอย่างที่เราเคยดูหรือเคยอ่านเรื่องของสซอิ๋วเนี่ยจะมีพระภิกษุที่เดินทางจากเมืองจีนไปประเทศอินเดียเพื่อจะเชิญพระไตรปิฎกเนี่ย <Okay. S 2> ก็เป็นพระที่เป็นรุ่นพี่ของพระธรรมสันจังนันคืออายุมากกว่าร่วม200ปีน,นลวงจีนฟ้าเหียนเนี่ยท่านได้เขียนไว้ในบันทึกคุนเจูด <Okay. S 2> ถึงคนที่อยู่ในมัชชิมะประเทศ คือในอินเดียสมัยนั้นเนี่ยไม่มีการเลี้ยงหมูเป็ดไก่เป็นอาหารไม่มีการขายวัวขายควายเป็นอาหารไม่มีการต้มลงกรันสุราไม่มีแต่เพราะว่าเขานับถือคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมากเลยตอนนั้นศาสนาเจริญในชมพูทวีปแต่ไม่มีใครทําผิดอกรินียกิี4ทุกคนรักษาศีลกันหมดไม่มีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อค่าไม่มีการดื่มเหล้าอย่างนั้นเจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลนะเจ้าค่ะ นอกจากนี้นอกจากนี้ตัวอุบาสกอุบาสิกาเองที่เป็นอริยะสาวกเป็นผู้ที่อยู่ในทางคําสอนเป็นผู้ที่จะเข้าถึงกระแสอยู่ในกระแสเป็นสอนบัณแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ควรที่จะไปชักชวนให้คหนอื่นเขาฆ่าให้คหนอื่นเขาทําร้ายสิ่งที่เป็นสัตว์หนะมายความว่าไงอย่างเช่นว่าแน่นอนอย่างคุณตัใจไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหมูสับอย่างเงี้ยนะก็ไปซื้อจากร้านใช่ไหม เราก็ไม่ได้ไปบอกให้เขาฆ่านะถูกปะแล้วร,ร้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนฆ่าเองใช่ไหมเขาก็ไปซื้อเนื้อมาทีนี้ถ้าแต่ละคนเนี่ยเป็นสัตว์บุรุษเป็นคนดีเนื้ดีจริงๆเลยนอกจากตัวเองไม่ฆ่าแล้วใช่ไหมก็ต้องชักชวนให้ผู้อื่นเนี่ยไม่ทําด้วยอันนี้คือจะเป็นสัตว์บรุษยิ่งกว่าสัตว์บรุษเอาตัวเราเองไม่ทําเองเราก็ไม่ชักชวนให้คนอื่นเขาทำทีนี้การชักชวนเนี่ยมาในทุกรูปแบบเลยคุณเอเนใจเอาเช่นแค่ว่าเราไปซื้อเนื้อซื้อหมูที่ตลาด แม่ค้าเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อวันนี้วันเสาร์ขายหมูได้ประมาณสิบกิโลณวันเสาร์หน้าเขาก็ต้องสต็อกหมูไว้สิบกิโลนี่คือโดยอัตโนมัติเลยนะจ่อ,ะอันนี้คือการชักชวนให้เขาทํานะอ,อคือชักชวนไม่ใช่ว่าในรูปแบบของเฮ้ให้เธอทําให้ฉันหน่อยสิไม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นก็เหมือนการ์ทานีใช่ก็เหมือนกรณีของพิษสที่ไปมองดูวัวแค่พูดแค่ว่าฉันต้องการหนังมันแต่ไม่ได้บอกอให้เขาฆ่าเลยนะเราไปซื้อเนื้อซื้อหมูมาจากตลาด เราไม่ได้บอกให้เขาฆ่านะแต่ได้เป็นการชักชวนให้เขาทำ <Okay. S 1> ชักชวนผ่านทางระบบของสป라이ช์ชักชวนผ่านระบบของการขนส่งสินค้านี่แหละ,และคุณไปซื้อเนื้อจากตลาดเ,าเขาจะต้องสต็อกเนื้อหมูเอาไว้สัปดาห์หน้าต้องเท่านี้เขาก็ไปสั่งต่อที่โรงฆ่าสัตว์โรงฆ่าสัตว์ก็ต้องทําต่อกันมามันก็จะมีกระบวนการที่ทําให้ต้องมีจุดที่ผิดศีลจุดที่ไม่ดีผิดกลยุกิจแต่สักอันใดอันหนึ่งในกระบวนการจู <Okay. S 1> ่ว่าเพราะฉะนั้น โดยทางคำสอนอันนี้พูดถึงโดยทางคำสอนนะก็จะทําให้มีปริมาณที่จะต้องกินเนื้อเนี่ยลดลงอย่างมากมายมหาศาลนะเนี่ยทั้งผู<อ>้ที่รับประทานคือตัวพระภิสษุเองนะทั้งคําสอนด้วยทั้งผู้ที่เป็นคราวาสวาสุบาสิกาด้วยเจ้าค่ะก็คือจะเหมือนกับไม่มีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นใ,ในโลกนี้เจ้าค่ะและกรณีหนึ่งก็คือว่าผู้ที่เอาของไปถวายพระเนี่ยนะ ผู้ที่จะเอาพวกอาหารหรือว่าพวกสิ่งของบริโภคพวกนี้จะไปถวายพระเนี่ยคือมักจะเอาอะไรที่แบบว่าอร่อยอร่อยไปถวายพระนะคือบางคนอาจจะคิดอย <IP> <ibl ok. S 1> ่างนี้เนื่องจากว่าต้องการถวายของประนีอะไรต่างๆแต่ความคิดตรงนี้ควรจะเป็นความคิดในลักษณะว่าควรจะเอาอะไรที่มันจะเป็นของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยแม้พระท่านก็ต้องพิจารณาอยู่แล้วจะอร่อยก็กินได้ไม่อร่อยก็กินได้อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ควรแก่สมณะจะบริโภคเนี่ย เอาเราพิจารณาให้รอบคอบตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอาเรื่องของศีลเอาเรื่องของการไม่เบียดเบียนเป็นหลักแล้วในอะไรที่เราพอจะหาได้ดีใช้มีประโยชน์เหมาะแก่สมณะชาบริโภคอันนี้ก็สามารถนําไปถวายได้พระท่านรับแล้วก็จะพิจารณารับประทานหรือไม่รับประทานก็แล้วแต่ท่านส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่ามีคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ได้เคยพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารมังสว,วิรัตไว้เช่นหลวงปู่มัน่น หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ทร่วมสมัยของเราเนี่ยท่านก็จะมีการพูดถึงว่าคนที่ฉันบังสาวิรัตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปยกตนข่มท่านแต่ไม่ใช่ว่าจะไปยกตนข่มท่านว่าเฮ้ยฉันกินเจฉันไม่กินเนื้อฉันดีกว่าเธออ่านี้ไม่ถูกอันนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิแต่ทิฏฐิที่ยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านคิดว่าเราดีกว่าเขาเขาไม่ดีเท่าเราอันนี้เป็นเรื่องของทิฏฐิไม่ถูกต้องเพราะว่าคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ได้ ด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัตนี่คือประเด็นไม่ใช่ว่าคุณกินมังสวิรัตแล้วคุณจะหวังความบริสุทธิ์ในการที่จะบรรลุเข้าถึงมรรคผลนิพพานตรงนี้ไม่ใช่แต่ว่ามันเรื่องของจิตเรากําลังพูดถึงเรื่องของการที่ไม่เบียดเบียนสัตว์โลก<ช>ลการที่ไม่เบียดเบียนใครเพราะว่าในธรรมะในนี้เนี่ยมีอน,นิสงส์คือการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็คือฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปนะแ<ช>นะ่นอนทางกายทางวาจานเรกากบคุมปากปลายลิ้นได้ เราควบค,คุมปลายมือเราได้ในการที่จะรู้จักไม่ใช่ว่าเป็นไปตามอํานาจของลิ้นจึงต้องไปเบียดเบียนเขาแต่ให้อยู่ง่ายกินง่ายการอยู่ง่ายกินง่ายแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างอาหารแต่ถ้าเราจะเพาะเรื่องปากท้องแราต้องไปเบียดเบียนเขาเอา้าวมันมีการที่เป็นอยู่เรื่องปากท้องโดยไม่ต้องเบียดเบียนเขามันก็มีคว<น>รที่จะควรจะเลือกทางนี้นี่คือในตางคําสอนของพระพุทธเจ้านะ ทีน,นี้เรื่องปากท้องไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องสําคัญที่สุดมันมีขึ้นไปกว่านั้นอีกแต่ว่าเรื่องปากท้องเราอย่าไปเบียดเบียนใครและเราก็ให้อยู่ในตามกระบวนการเรื่องของกรณีกิจีเรื่องของศีลเรื่องของการชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ฆ่าผ่านทางการที่เราไม่ไปสร้างดีมาน์ในตลาดแะเราตัวเองก็ไม่ยกตนข่มท่านด้วยข้อปฏิบัติคุณวิเศษในข้อใดๆแล้วก็ทําความเข้าใจใเรื่องคําสอนให สูงยิ่งขึ้นสูงยิ่งขึ้นอันนี้จะทําให้กระบวนการการปฏิบัติในะสังคมก็จะมีความสุขในะทุกคนก็จะเรียบร้อยไม่มีการเบียดเบียนสุขภาพก็จะดีและมีความผาสุกกันทั้งกระบวนการอืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,คะนั่นก็เป็นคําตอบที่อย่างละเอียดมากๆเลยนะเจ้าค่ะให้กับทางคุณหนุยทัศนัยในข้อถามข้อแรกก็มาถึงคําถามข้อที่สองนะเจ้าค่ะคุณหนุยทัศนัยก็ถามมาว่าจะมีอานิสงส์เพิ่มไหมคะ ในการที่ไปสังเวชนียสถานหลายๆครั้งก็ถามว่าทำไมหลายคนจึงไปหลายครั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ,ะคนที่เคยไปสังเวชนียสถานแล้วเนี่ยคือประเทศอินเดียนะคุณตาใจนะ,ะ,ะก็จะทราบอยู่ว่าที่นั่นก็จะมีขอทานหรือว่าคนที่เขานับถือศาสนาอื่นๆอะไรต่างๆนะเขาไม่ได้ว่าไปครั้งเดียวนะพวกนั้นนตเขาอยู่ที่นั่นเลยนะ,ยะเขาอยู่ที่นั่นเขาเห็นเจดีแต่ว่าเขาไม่มีศรัทธาคุณตาใจ <S 2> <S 2> เขาเขาจะไม่ได้มีอน,นิสงส์งอะไรเลยต่อให้เขาอยู่ที่นั่นก็ตามจะไม่มีอน,นิสงส์ใดๆเลยที่จะทําคุณงามความดีความเป็นอริยะความพ้นจากทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนพวกนั้นที่ไม่มีศรัทธาได้เจค่ะตรงนี้แหละคือประเด็นกุณใจว่าเราไปเนี่ยเพื่ออะไรเพราะอะไรเพราะว่าเรามีศรัทธาเราถึงไปนาะไปเห็นไปได้ดูแล้วจะเกิดความสังเวชความสังเวชที่เพิ่มขึ้นศรัทธาที่เพิ่มขึ้นตรงนี้แหละทําให้บางคนเนี่ยเขาไปกันหลายรอบ ก็จะหมายคือไปครั้งแรกอาจจะความละเอียดการทําจิตอะไรต่างๆยังไม่ได้ฝึกมายังไม่ไดีพอเอาก็เลยอยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งเาไปครั้งหนึ่งแล้วมันดีเออยากจะไปอีกสักครั้งหนึ่งก็ไปหลายๆรอบเพราะว่ามีศรัทธาเพราะว่าเห็นความสังเวชแล้วก็ไปแล้วมันก็ตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นนะอันนี้สมก็จะมีจากตรงเนี้จากการที่เรามีศรัทธาจากการที่เรามีความสังเวชเห็นผ่านทาง,ทางตาได้ยินผ่านทางหูแล้วจิตใจเราจะสูงขึ้นได้ อันนี้ค,คือเงื่อนไขนะถ้าไม่มีศรัทธาคือไปก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนอย่างคนที่เขาอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเจ้าค่ะและการที่ไปออนมัสก,การหรือว่าได้ไปกราบสังเวชนลีสถานต่างๆเนี่ยเจ้ๆๆจาค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะย่อมเิืว่าทําให้เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยนอกจากเกิดความศรัทธาเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเราได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาของเราด้วยนะเจ้าค่ะ คือคือว่าต้องมีศรัทธ,ธาก่อนไปนะเจบุคคลที่มีศรัทธ,ธามีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยที่ที่ควรจะเห็นควรจะมาชมก็คือสี่สังเวชนียสถานนี้เพื่อให้เกิดความสังเวชคุณต้องมีศรัทธ,ธาก่อนไปแล้วนะแล้วคุณไปเห็นเนี่ยคุณจะสังเวชไอความสังเวชตรงเนี้ยมันดีทําให้เราเกิดความที่เราจะต้องทําจะต้องปฏิบัติการที่เราไปอยู่ตรงนั้นจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอเคยอยู่อย่างนี้ เคยหายใจอากาศแบบนี้เคยอยู่ในสถานที่แบบนี้กินแบบนี้มันก็อาจจะมีกําลังใจขึ้นได้แต่การาที่ใครที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือการที่บุคคลผู้นั้นมีศีลสมาธิอยู่ในใจ,จถ้าเรามีศีลสมาธิอยู่ในใจของเรานั่งอยู่ที่บ้านจะในห้องพระก็ตามในห้องทางานก็ตามมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในใจแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนั้นกับคุณอืมเจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไยบูุณ์อภิวุโนองค์ปราถกประจํารายการธรรมรับอรุณได้เมตตาที่จะสากชาสนทนาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาที่คุณหนุ่ยทัศนัยได้เขียนถามมาแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟัง ในเช้าวันนี้คงจะได้ประโยชน์ความรู้แล้วก็ทราบซึ้งในพระธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นแล้วค่ะค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องนําท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนอ่าพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งอ่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ของ พระอาจารย์พระมาหาภัยบุตรอภิปุโนโด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับรุนในช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยคะ่ะในเช้าวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะสําหรับเช้าวันเสาร์นี้ขอขอพระคุณและกลับนมัสการาเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเทียพานสาธุเจ้าคะ่ะ